ข้อที่1เลยค่ะข้อที่1คราวนี้ให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงสมุดนะคะเรามาดูค่ะข้อที่1นักเรียนอ่านโจทย์ค่ะในอนาคตในอนาคตแต่บังเอิญว่าพัชรพลวันนี้ไม่มานะคะอยู่ปลายทางพัชรพลตอนนี้อายุยังไม่ถึง35ปี9เดือนแต่พอ35ปี9เดือนพัชรพลเป็นแบบนี้เลยเนี่ยหล่อแบบนี้เลยพัชรพลก็จะอายุ35ปี9เดือนพัชรพลอยู่ปลายทางนะคะหล่อแบบนี้เลยค่ะต่อไปแต่บอกว่าโจทย์บอกต่อไปอีกว่าเจษดาเนี่ยแก่กว่าพัชรพล3ปี5เดือนแสดงว่าต่อไปเจษดาเนี่ยจะต้องอายุมากกว่าไหมคะมากกว่าเจษดาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะเจษดาก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการให้หาว่าเจษดาอายุเท่าไหร่เจษดาจะต้องอายุมากขึ้นไหมมากขึ้นข้อนี้ลองวิเคราะห์โจทย์สิแสดงวิธีทำลงสมุดค่ะให้เวลา5นาทีตรงนี้เจษดาค่ะบอกแล้วว่าเจษดาให้เวลา5นาทีนะคะแสดงวิธีทำลงสมุดค่ะพัชรพลอายุ35ปี9เดือนเจษดาแก่กว่าพัชรพล3ปี5เดือนเจษดาอายุเท่าไหร่เห็นไหมคะคณิตศาสตร์เราวิเคราะห์โจทย์ตามความเป็นจริงแล้วก็สมมุติค่อนข้างที่จะเป็นจริงแต่นี้ครูล้อเล่นนะเจษดาหล่อนะคะโตขึ้นไปไม่เป็นแบบนี้นะคะนักเรียนเสร็จไหมคะทางด้านขวามือครูเสร็จหรือยังเสร็จแล้วทางด้านซ้ายมือไหนใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะให้อีกหนึ่งนาทีค่ะThank you.
หนใครไม่เสร็จยกมือค่ะเดี๋ยวครูมีอีก1ข้อนะคะแล้วก็ท้ายชั่วโมงก็จะนำเสนอผลงานของโรงเรียนวัดโพนฤมิตรนะคะวันนี้ออกแน่นอนครูขอไปที่พรณภาเลยนะคะข้อนี้นะคะครูอยากทราบว่าเจษดาจะอายุเท่าไหร่พรณภาคำตอบคือ9ปี2เดือนค่ะก็คือเท่าไหร่นะคะเจษดาอายุเท่าไหร่อ๋อเจษดาอายุ38 9เดือน2 9ปี2เดือนดูโจทย์ให้ดีโจทย์บอกว่าพัชรพลเนี่ยอายุ35ปี9เดือนเจษดาแก่กว่าพัชรพล3ปี5เดือนแสดงว่าเจษดาต้องอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปแน่นอนอยู่แล้วเพราะแก่กว่าถูกไหมคะหนูวิเคราะห์โจทย์แล้วเรานำไปทำไมกันคะข้อนี้ไปบวกเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องเป็นอะไรคะขอคำตอบขอคำตอบใหม่39ต้องมากกว่า35ปีอยู่แล้วจะตอบ9ปีเป็นไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้เรามาตรวจสอบค่ะเราต้องตั้งหน่วยเป็นปีกับเดือนก่อนนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดแรกคือพัชรพลอายุ35ให้ตรงกับปี9ให้ตรงกับเดือนนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดที่2ก็คือเจษดาแก่กว่าพัชรพล3ให้ตรงกับหน่วยปีเพราะฉะนั้น3เป็นหลักหน่วยตรงกับเลข5นะคะ5เดือน5ให้ตรงกับ9นะคะเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายบวกแล้วขีดเส้นใต้ช่วยบวกหน่อยค่ะ9บวกด้วย5เท่ากับ14 14เราใส่4ทด1ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเป็นคนละหน่วยดีมากค่ะเราต้องใช้หลักเกณฑ์เดิมอยู่ต่อไปเป็นบวกหน่วยปีบ้าง5บวกด้วย3เท่ากับ8 3ไม่มีตัวบวกก็นำลงมาก็จะได้เป็นเจษดาอายุ38ปี14เดือนไหนใครได้แบบนี้ยกมือค่ะเสร็จแล้วนักเรียนจะตอบ38ปี14เดือนได้หรือไม่ไม่ได้เราต้องทำ14เดือนเนี่ยเกิน12เดือนใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นปีโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ว่า12เดือนเท่ากับ1ปีเพราะนั้นเกิน12เดือนเราก็จะทอนให้เป็นปีต้องมีคำว่าหรือด้วยเราทำไปแค่12เดือนนะคะจะเหลือแค่เท่าไหร่คะ2เดือน14ลบออกแค่12เหลือ2 12เดือนจะไปรวมกับ38ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยน12เดือนให้กลายเป็นเป็นปี12เดือนเท่ากับ1ปีเดิมมีแล้วเท่าไหร่38ได้มาอีก1รวมเป็น39คำตอบก็คือเจษดาอายุ39ปี2เดือนไหนใครได้แบบนี้ยกมือค่ะขีดถูกเลยค่ะใครผิดแก้ถูกต้องด้วยต้องตอบคำตอบสุดท้ายนะคะครูขออีกหนึ่งข้อค่ะอย่างรวดเร็วเลยอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงอยุธยาโดยทางเรือใช้เวลา2ชั่วโมง20นาทีโดยทางรถใช้เวลา2ชั่วโมง30 นาทีอีกครั้งนะคะทุกคนวิเคราะห์โจทย์ในใจและเตรียมแสดงวิธรรมเลยเดินทางจากกรุงเทพถึงกรุงเทพมหานครถึงอยุธยาโดยทางเรือใช้เวลา3ชั่วโมง20นาทีโดยทางรถยนต์ใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีเดินทางโดยทางรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าทางเรือเท่าไหร่นักเรียนทราบการเดินทางโดยทางเรือไหมทราบก็คือ3ชั่วโมง20นาทีได้เรียนทราบการเดินทางโดยทางรถยนต์ไหมคะทราบใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีอยากทราบว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาวิธีลบค่ะ
ดีมากเก่งมากธนาลีเราจะใช้วิธีลบไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนเขียนที่ทำลงสมุดค่ะโจทย์ยาวไหมยาวไหมคะยาวครูให้นักเรียนเขียนสั้นๆค่ะก่อนอื่นทุกคนเขียนวิธีทำก่อนแล้วเขียนหน่วยเป็นชั่วโมงกับนาทีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดที่หนึ่งเขียนสั้นเลยนักเรียนเขียนว่าเดินทางทางเรือ3ชั่วโมง20นาทีทุกคนเขียนลงสมุดค่ะครูหนูได้คำตอบแล้วมีหลายคนเก่งมากพอครูขึ้นโจทย์นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ได้คำตอบออกมาเลยเดินทางโดยทางเรือ3สายตรงกับชั่วโมง20สายตรงกับนาทีต่อมาค่ะเดินทางโดยทางรถยนต์ใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีอยากทราบว่าโดยเดินทางโดยทางรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าทางเรือเท่าไหร่เราวิเคราะห์โจทย์โดยการนำไปลบนะคะช่วยลบหน่อยค่ะช่วยลบหน่อยค่ะค่ะเอาเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ20ลบ30ไม่ได้ดีมากค่ะวันนี้ไม่มีการพลาดเลยนะคะนักเรียนดูตัวเลขรวมๆก็ก่อน20ลบออกซะ30ไม่ได้กระจายจาก3ชั่วโมง3ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นกระจายไป1ชั่วโมงนำ1ไปรวมกับ20เป็น21ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยน1ชั่วโมงให้เป็น1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีเดิมมีอยู่20ได้มาอีก60รวมเป็น100นาที80รวมเป็น80ช่วยลบหน่อยค่ะ0ลบออกซะ0เหลือ0ใส่0 8ลบออกซะ3เหลือใส่5 2ลบออกซะ2เหลือใส่0สรุปบรรทัดสุดท้ายสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาคือรถยนต์นะคะทางรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าทางเรือเราสามารถตัดโจทย์ให้สั้นลงได้แต่ยังคงความหมายเดิมอยู่สังเกตว่าถ้าเป็นการลบนักเรียนสามารถตอบได้เลยเพราะอย่างไรก็แล้วแต่จะไม่สามารถทอนเป็นหน่วยใหญ่ได้นักเรียนตอบเลยค่ะตอบว่าทางรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าทางเรือ0ชั่วโมงต้องใส่ไหมไม่ต้องตอบเลยว่า50นาทีสรุปว่าทางรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าทางเรือ50นาทีโอ้ยเสร็จมั้ยคะเดี๋ยวครูขออีก1นาทีนะคะใครที่ยังสงสัยอยู่นะคะนักเรียนดูของครูแล้วทำความเข้าใจนะคะแก้ไขให้ถูกต้องส่วนใครถูกต้องแล้วเขียนกันบ้านเลยค่ะการบ้านหน้า195ข้อ2ข้อที่1 1ทำแล้วนี่ก็1ทำแล้วยังคะไม่ใช่ค่ะคนละข้อไม่ใช่ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่4ค่ะการบ้านหน้า195แสดงวิธีทำนะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่4แล้วครูขอมาที่ด็อกคิวเมนต์นำเสนอผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดโพนฤมิตรนะคะส่งโดยคุณครูณัฐการวงสุวรรณนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะของคนแรกเลยสวยงามสวยงามมากพอครูเอามือครูไปวางปั๊บมือครูดำทันทีนะคะเป็นของเด็กชายทาดานะคะสุรจิตตาพรค่ะสวยมากเลยค่ะคนที่สองค่ะคนที่สองเป็นของเด็กหญิงปวีณาสุนีรักษ์นะคะคนที่3ค่ะเป็นของเด็กหญิงน้ำฝนนะคะต่อไปค่ะคนที่4เป็นของเด็กหญิงปิยวรรณแสงจิตค่ะคนสุดท้ายนะคะเป็นของสวยไหมสวยมากเลยเป็นของเด็กชายทวัชชัยนะคะแสงอินทั้งหมดนี้เป็นผลงานของโรงเรียนวัดโพนฤมิตรแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณครูนักการวงสุวรรณนะคะส่งผลงานมาเป็นประจำเลยนะคะครูก็จะนำผลงานของนักเรียนปลายทางไปนำเสนอในวันวิชาการในวันที่13กุมภาพันธ์ด้วยนะคะเพราะปีที่แล้วนำไปเสนอมากนะคะไปหลายโรงเรียนเลยแล้วก็มีบางโรงก็ได้ถูกหยิบไปแล้วเพราะว่าสวยงามมากเลยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมการบ้านของครูนะคะหน้า195ข้อที่1 2 4สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ